อิงฟ้าวราหะทำห้างแตกแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเรียกได้ว่ากระแสะมาแรงไม่หยุดเลยทีเดียวสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่กลายเป็นลูกรักของสปอนเซอร์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ชั้นนำไปแล้วเพราะตอนนี้มีงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆงานอีเวนต์ก็ไม่เคยหยุดถือเป็นช่วงกอบกวยของเธอเลยก็ว่าได้และไม่หวั่นกับมรสุมชีวิตเพราะว่ามาเจอปัญหาอดีตต้นสังกัดเก่า ฟ้องหลังผิดสัญญาลิขสิทธิ์กับทางค่ายแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีกำลังใจดีๆจากแฟนคลับที่เข้ามาส่งให้กับเธอตลอดล่าสุดเสาอิงฟ้าบินตรงไปรับงานถึงภาคใต้ในห้างสับสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ซึ่งก็มีชาวด้อมอิงฟ้าตามไปให้กำลังใจเธอถึงที่งานนี้ทำเอาห้างแตกเลยทีเดียวสมก็เป็นอิงฟ้ามหาชนที่มีแต่คนรักขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ